พบกับน้ำเช้านี้นะครับน้ำตอนเช้านี้ก็ยังทรงตัวอยู่นะครับขึ้นรถทหารมาอีกเหมือนเดิมนะครับรถเทศบาลหรือรถทหารไม่รู้นะครับวันนี้ทีมงานขนมปักบัวนะครับครับเตรียมของไปขายครับเนี่ยในดูขนมหน่อยโอ้โหนะครับอันนี้ก็ปากซอยปากทางเข้าบ้านผมนะครับหลายวันครับน่าจะอยู่น้ำน่าจะท่วมอยู่หลายวันนะครับมวลน้ำยังไม่บกเลยนะครับก็ยังหลั่งไหลเข้ามาอยู่เลยนะครับในซอยอันนี้ถ่ายดูบรรยากาศโซนแถวบ้านผมนะครับบรรยากาศบนรถนะครับรับส่งประชาชนที่จะออกไปข้างนอกนะครับตัวถามมาโคนะเขาเห็นตรงนี้อยู่นะมาไหนเอาเดี๋ยวแม่หนูมันอยู่มันมีไอ้รุ่นครับตอนเนี้ยไอ้บุบานนี่ผมไปอ่ะหน้าเปลี่ยนรุ่นหมดเลยเนี่ยแล้วก็บ้านเนี่ยไปฝากกันครับคนไหนคือตัวบ้านระหว่างปลาผมก็บอกพี่หนึ่งผมทะเลเลยก็รวยเดือนละ3วันรอราชการมาไม่ต้องรอนะครับเป็นพิกัดแล้วนะครับน้ำล้นสะพานเลยนะครับอันนี้เป็นสะพานปากทางเข้าซอยนะครับของมิตรภาพถนนมิตรภาพซอย4นะครับในชุมชนนะครับของเมืองนครราชสีมานะครับนี่ครับวันที่2แล้วนะครับยังมากอยู่นะครับก็พื้นที่ต่ำลงไปก็รอรับนะครับก็เฝ้าระวังนะครับเตรียมเก็บของเก็บรถหาที่สูงได้เลยนะครับนี่นะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นด้านหลังดมอนะครับนะครับเส้นโรงเรียนสุรนารีวิทยา2นะครับนี่นะครับก็ระดับน้ำก็ท่วมมาขึ้นมาบนถนนเยอะนะครับถือว่าสูงอยู่นะครับวันนี้นะครับภายในหมู่บ้านก็คนก็สูงนะครับในระดับเอวนะครับทางเดินเข้านะครับถนนทางเดินเข้าครับตามถนนก็จะมีน้ำขึ้นมาตามคลองขนาดนี้นะครับก็เดินติดตามสถานการณ์น้ำครับเดินดูน้ำกันครับน้ำท่วมโคราชนะครับน้ำท่วมโคราชครับพื้นที่ที่ราบต่ำลงไปจากเมืองไปก็จะมีอยู่หลายอยู่นะครับก็เฝ้าระวังนะครับรีบเก็บรถรีบเอารถออกนะครับเพราะว่าถ้าน้ำท่วมแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมเยอะนะครับนะครับรถผมที่บ้านก็ต้องจ้างรถสไลด์มาออกเลยนะครับอันนี้ก็น้ำมันมาเร็วมากไวมากนะครับอันนี้คือวันที่2แล้วนะครับอันนี้วันที่2นะครับนะครับยังถือว่าน้ำยังไหลแรงอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในซอยกันครับนี่นะครับโอ้ระดับน้ำที่ไหลอยู่ในซอยนะครับครับเข้ามาที่บ้านตัวเองนะครับนี่นะครับเข้าไปในซอยนี้นะครับบ้านผมนะครับเป็นบ้านสวนนะครับนี่นะครับนี่หน้าบ้านผมนะครับอันนี้หน้าบ้านผมนะครับน้ำจะก็ขึ้นมาอยู่ด้านข้างนะครับผมติดเกาะนะครับภายในบ้านก็ยังไม่ท่วมเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนหน้าบ้านผมนะครับน้ำไหลแรงเชี่ยวมากเลยครับเดินสวนน้ำมาไม่ไหวเลยครับนี่นะครับเข้ามาในซอยนะครับดูความแรงของน้ำนะครับมวลน้ำมากมายมหาศาลเลยครับปีนี้ครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันอีกครับ